ากนักข่าวคนหนึ่งไม่ได้ข้อมูลเด็ดจากโรงพักพญาไทหลังมีกรณีอาจารย์แพทย์มหาวิทยาลัยชื่อดังเขาแจ้งความว่าภรรยาที่เป็นหมอด้วยกันหายตัวไปสร้างความสงสัยให้กับตำรวจจนข้อมูลหลุดไปถึงสื่อมวลชนจนกลายเป็นคดีใหญ่ระดับตำนานหากไม่มีการสืบสวนสอบสวนของสื่อไทยเราก็คงไม่ได้รับรู้เรื่องราวการสังหารโหดที่สร้างความสะเทือนขวัญไปทั่วสังคมนี่คือซีรีส์ต่อเนื่องของฆาตกรเสื้อกาวที่วางแผนอย่างรัดกุมรอบคอบสังหารคนรักชำแหละศพหวังรอดคดีและเป็นอีกตอนที่ความยุติธรรมและความพยายามอย่างไม่ลดละของตำรวจนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาได้นี่คือเรื่องราวคดีดังที่ไม่มีใครลืมเลือนกับเรื่องราวของหมอวิสุทธิ์ฆ่าหมอผัสพรวันที่23กุมภาพันธ์2544ที่โรงพักพญาไทผ่านไปไม่กี่ปีหลังครอบครัวของหมอเจนจิราแจ้งความการหายตัวไปจนนำไปสู่การจับกุมเสริมสาครราชโรงพักแห่งนี้ก็ได้เป็นประจักษ์พยานหมอฆ่าเมียอีกคดีโดยคราวนี้หมอวิสุทธิ์บุญเกษมสันติได้แจ้งความต่อตำรวจเองว่าภรรยาหมอผัสพรหายตัวไปหลังรับแจ้งตำรวจลงพื้นที่สืบสวนพบว่าหมอวิสุทธ์กับหมอผัสพรได้ไปทานอาหารที่ร้านณศูนย์การค้าย่านสยามโดยมีวงจรปิดจับภาพสามีประคองร่างภรรยาออกจากห้างแล้วจากนั้นก็ไม่มีใครพบหญิงสาวคนนี้อีกเลยการสอบสวนเป็นไปอย่างเข้มข้นสังคมเพิ่งผ่านการสังหารโหดด้วยน้ำมือหมอมาไม่กี่ปีคราวนี้นักสืบฝีมือดีต่างถูกระดมเข้ามาไขปริศนาในเรื่องนี้กินเวลาไม่นานเจ้าหน้าที่ก็พบพิรุธบางอย่างและใช้เวลาตรวจสอบอยู่นานจนพบความจริงสุดอื้อฉาวในเวลาต่อมาจากข้อมูลของตำรวจพวกเขาพบว่าหมอวิสุทธ์ได้ใช้ยานอนหลับผสมในอาหารและเครื่องดื่มจนทำให้หมอผัสพรมีอาการมึนงงง่วงนอนวงจรปิดจับภาพชายอายุกลางคนควงภรรยาออกจากห้างโดยไม่มีใครสังเกตความผิดปกติเพราะว่าไม่มีใครคิดว่าจะมีคนวางแผนฆาตกรรมในสถานที่พลุกพล่านประชาชนแบบนี้หมอวิสุทธิ์ได้นำภรรยาในสภาพหมดสติไปขังไว้ในห้องพักของมหาวิทยาลัยที่ตัวเองสอนแล้วทำเนียนไปรับลูกที่โรงเรียนตามปกติเพื่อไม่ให้ใครผิดสังเกตเขาพาลูกไปส่งที่บ้านพักย่านลาดพร้าวจากนั้นได้ซื้อถุงขยะขนาดใหญ่จำนวน3ห่อพร้อมก้อนดับกลิ่นกระดาษชำระที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านสีลมก่อนจะดำเนินเริ่มต้นการฆาตกรรมโหดหมอวิสุทธ์ใช้ของแข็งมีคมทำร้ายภรรยาจนถึงแก่ความตายแล้วใช้มีดชำแหละชิ้นเนื้อบางส่วนก่อนนำไปทำลายและเช่าห้องพักในโรงแรมหรูกลางเมืองกรุงเทพเพื่อเอาชิ้นเนื้ออีกส่วนไปซ่อนไปฝังลอบทิ้งในสถานที่ต่างๆก่อนจะกลับมาทำงานด้วยท่าทีปกติพร้อมไปแจ้งความว่าเมียหายตัวไปปลอมลายเซ็นลาของภรรยาเพื่อไปยื่นให้แก่หัวหน้างานอย่างไรก็ดีตำรวจได้ทำการค้นไล่ตามวงจรปิดสอบสวนสืบสวนอย่างดุเดือดที่ห้องพักในมหาวิทยาลัยที่หมอวิสุทธ์สอนนั้นเจ้าหน้าที่พบคราบเลือดที่ผ้าม่านและชิ้นเนื้อที่บ่อพักสิ่งปฏิกูลก่อนตามไปค้นห้องพักในโรงแรมก็ยังพบชิ้นเนื้ออีกเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบชิ้นส่วนร่างมนุษย์ทั้งหมดจึงจับกุมหมอวิสุทธ์ในเวลาต่อมาคดีนี้หมอวิสุทธ์ชดใช้โทษในเรือนจำเป็นเวลา10กว่าปีก่อนพ้นโทษแล้วตัดสินใจบวชทิ้งเรื่องราวตื่นตะลึงในสังคมไทยว่าหมอที่มีความสามารถโดดเด่นขนาดนี้กลับก่อเหตุสุดอื้อฉาวสั่นประสาทเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมได้อย่างไรแหล่งข่าวที่เป็นมือสอบสวนในคดีนี้เผยว่าหมอวิสุทธ์มีปากเสียงระหองระแหงกับหมอผัสพรมาโดยตลอดจนตัดสินใจก่อเหตุสลดโดยฆาตกรคนนี้เป็นอาจารย์แสนดีที่นักศึกษาเคารพรักและมีความสามารถที่เพื่อนร่วมงานยอมรับเจ้าหน้าที่ใช้การสอบปากคำทะลวงผ่านใบหน้าอันเรียบเฉยของหมอวิสุทธ์จนนำไปสู่การไขคดีได้อย่างไรก็ดีแหล่งข่าวที่เคยสอบปากคำหมอวิสุทธ์เชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้เจ้าตัวอาจจะไม่ได้กระทำเพียงคนเดียวอาจจะมีคนช่วยเหลือในเรื่องนี้ด้วยเพราะมีการตรวจสอบพบการสื่อสารบางอย่างระหว่างหมอวิสุทธ์กับบุคคลหนึ่งอย่างไรก็ดีการสอบสวนไปไม่ได้ถึงขั้นนั้นจึงเป็นเพียงข่าวลือที่อยู่ในเรื่องเล่าของนักสืบในเวลาต่อมาคดีนี้กลายเป็นตำนานความโหดที่สร้างความสั่นประสาทในสังคมไทยเป็นอย่างมากเพราะไม่คิดว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอเป็นพ่อเป็นสามีจะลงมืออย่างเหี้ยมเกรียมต่อภรรยาของตัวเองได้ไม่มีใครรู้ว่าที่สุดแล้วในใจของหมอวิสุทธ์จะเป็นอย่างไรแต่มันสะท้อนเรื่องเล่าฆาตกรเสื้อกาวที่ถึงปัจจุบันสังคมไทยก็ยังไม่ลืมเลือนเหตุการณ์นี้ได้ลงคล้ายฝันร้ายในโลกจริงที่ยังสั่นประสาทประเทศนี้เสมอมาข
าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ